สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าโอริมเทรดอีกแล้วนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูกันว่าวันนี้ผมทำเงินจากโอริมเทรดนี้ได้กี่บาทนะฮะแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็จะมาทำการถอนเงินจากโอริมเทรดนี้ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้ผมต้องขอบอกก่อนนะฮะว่าผมไม่ได้มาเทรดให้ดูนะครับสำหรับใครที่อยากจะเห็นผมเทรดแล้วก็ทำกำไรแบบสดๆนะฮะเพื่อนๆก็สามารถมาดูได้ที่ Facebook ของผมเลยนะครับซึ่งผมไลฟ์สดเทรดให้ดูนะครับในช่วงเวลาเมื่อ9ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็คือประมาณช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี้นั่นเองนะครับซึ่งความยาวของไลฟ์นี้นะฮะก็ประมาณ1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงกว่าๆนิดนึงนะฮะเพื่อนๆก็จะได้เห็นการเทรดทุกไม้ของผมนะครับที่ผมได้เทรดไปในวันนี้เลยนะครับซึ่งสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่อยากจะเห็นการเทรดของผมที่ผมเทรดในวันนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาที่ Facebook ของผมนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนลงมาแล้วก็มาดูที่คลิปนี้ได้เลยนะครับก็โอเคผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าวันนี้ผมทำเงินจากโอริมเทรดนี้ได้เท่าไหร่นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมที่จะดูคลิปนี้กันแล้วก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วงั้นเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันเลยว่าวันนี้ผมทำเงินจากโอริมเทรดนี้ได้เท่าไหร่กันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้ก็อยู่กันในบัญชีโอลิมเพียดของผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่เลยนะครับรายได้ที่ผมสามารถทำได้จากโอลิมเพียดในวันนี้นะฮะก็คือ10ดอลลาร์กับอีก92เซนนั่นเองนะครับซึ่งนี่เลยนะครับก็คือรายได้ที่ผมสามารถทำได้จากในโอลิมเพียดวันนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต่อไปผมจะนำเงินจำนวน10ดอลลาร์กับอีก92เซนนี้ไปแปลงค่าเงินดูเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นเงินไทยแล้ว10ดอลลาร์กับอีก92เซนนี้มันจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับก็เดี๋ยวผมขอเข้าสู่เว็บสำหรับแปลงค่าเงินก่อนเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้ก็อยู่กันในเว็บไซต์สำหรับแปลงค่าเงินเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเรามาทำการแปลงค่าเงินกันเลยนะฮะผมก็จะกรอกจำนวนเงินลงไปตรงนี้เลยนะครับ10ดอลลาร์กับอีก92เซนนะฮะนี่เลยนะครับ10ดอลลาร์กับอีก92เซนที่ผมสามารถทำได้ในวันนี้นะฮะมันแปลงเป็นเงินไทยได้อยู่ที่340บาทนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือรายได้ที่ผมได้มาจากการเทรดในโอลิมเทรดวันนี้นั่นเองนะครับ340บาทนะครับจากการเทรดในวันนี้เพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาดูไลฟ์สดย้อนหลังใน Facebook ของผมนี้ได้เลยนะฮะซึ่งสำหรับในไลฟ์นี้ผมก็จะใช้เวลาในการเทรดประมาณ1ชั่วโมงนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะทำการถอนเงินให้เพื่อนๆดูเลยนะฮะเพื่อเป็นการยืนยันว่าโอลิมเทรดนี้ทำเงินได้จริงๆนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็จะทำการถอนทั้งหมดเลยนะฮะก็คือ110ดอลลาร์กับอีก92เซนนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการกดถอนเงินเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้ก็อยู่กันในหน้าถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็สลับการถอนเงินของผมนะฮะผมก็จะถอนเข้าสู่บัญชีกสิกรเช่นเคยนะครับเพื่อที่เวลาโอลิมเทรดได้ทำการโอนเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะได้เข้าไปเช็คในเคียร์ไซเบอร์แบงกิ้งได้นั่นเองนะครับว่าโอลิมเทรดได้ทำการโอนเงินให้กับผมจริงไหมนะฮะก็เดี๋ยวสลับตรงนี้ผมขอทำการกรอกข้อมูลสลับถอนเงินก่อนเลยนะครับโอเคครับผมก็สลับตอนนี้ผมก็ได้ทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็จะทำการกดส่งคำขอสลับถอนเงินเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้ผมก็ได้ทำการส่งคำขอสลับถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เลยผมขอตัดคลิปเอาไว้เท่านี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราข้ามไปเจอกันตอนที่ได้รับแจ้งเตือนเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้เวลาก็ผ่านมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้ทางโอลิมเพียดก็ได้ทำการส่งแจ้งเตือนให้กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแจ้งเตือนที่ทางโอลิมเพียดส่งมานะครับก็คือแจ้งเตือนการถอนเงินของผมนั่นเองนะฮะโอลิมเพียดก็ได้ทำการส่งแจ้งเตือนมาว่าตอนนี้นะครับเงินจำนวน110ดอลลาร์กับอีก92เซนที่ผมกดสั่งถอนไปตอนนี้ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งเขาก็ได้ทำการส่งแจ้งเตือนมานะครับก็เมื่อเวลา4ทุ่ม39นาทีนั่นเองนะฮะแล้วทางโอลิมเพียดเองก็ได้ทำการส่งอีเมลมาแจ้งเตือนผมด้วยนะครับอีก1ฉบับนะฮะก็เป็นอีเมลหน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็เป็นอีเมลส่งมาแจ้งเตือนนะฮะว่าตอนนี้เงินได้มีการจ่ายให้กับผมแล้วนั่นเองนะฮะก็จำนวนเงินที่จ่ายมานะครับก็คือ110ดอลลาร์กับอีก92เซนเช่นกันนะฮะก็เดี๋ยวต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราไปเช็คกันดูในบัญชีของผมกันเลยนะครับว่าตอนนี้เงินจำนวน110ดอลลาร์กับอีก92เซนที่ผมได้ทำการกดสั่งถอนไปตอนนี้โอนเข้าสู่บัญชีของผมเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันในบัญชีของผมกันเลยโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้ก็อยู่กันในบัญชีของผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับหน้าเว็บไซต์ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือหน้าเว็บไซต์ของระบบ K-Saver Banking นะครับซึ่งเป็นระบบหน้าเว็บไซต์สำหรับทำธุรกรรมออนไลน์ของทางธนาคารกสิกรไทยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนยังไม่รู้จัก K-Saver Banking นี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะพิมพ์ไปใน Google ได้เลยนะครับว่า K-Saver Banking แบบนี้นะครับซึ่งภายใน Google ก็จะมีทั้งเว็บไซต์แล้วก็มีทั้งคลิปวิดีโอที่อธิบายเกี่ยวกับ Key Cyber Banking นี้อยู่เยอะแยะเลยนะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับ Key Cyber Banking นี้นะครับก็สามารถที่จะศึกษาข้อมูลใน Google ได้เลยนะครับ
ก็เชียร์ผมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าตอนนี้ทางโอลิมเพียดได้ทำการโอนเงินไปให้กับผมจริงๆหรือเปล่านะครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่รายการเคลื่อนไหวล่าสุดกันเลยนะครับว่าตอนนี้ได้มีการโอนเงินเข้ามาจากโอลิมเพียดจริงหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับผมก็สลับตอนนี้ก็ได้เข้ามาที่รายการเคลื่อนไหวล่าสุดของบัญชีของผมเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมจะขอทำการเข้าไปที่บัญชีของผมเลยนะฮะโอเคครับผมก็สลับตอนนี้ก็ได้เข้ามาที่รายการเคลื่อนไหวล่าสุดของบัญชีของผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่เลยนะฮะเพื่อจะสังเกตเห็นรายการนี้นะครับได้รับการโอนเงินมาจำนวน 3,472 บาทนะฮะเมื่อเวลา 4:39 นาทีนะฮะเป็นเวลาเดียวกันกับที่ทางโอลิมเพียดได้ทำการส่งแจ้งเตือนให้กับผมเลยนะครับนี่นะฮะ 4:39 นาทีนะครับเวลาเดียวกันเลยนะฮะนี่เลยนะครับก็คือรายการที่โอลิมเพียดได้ทำการโอนเงินให้กับผมนั่นเองนะครับก็สำหรับการถอนเงินครั้งนี้นะครับครั้งที่9จากโอลิมเพียดนี้นะฮะก็ได้รับเงินมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับจำนวนเงินก็คือ 3,472 บาทนะฮะตามที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ได้ผมใช้เพื่อนๆดูนะครับมี SMS มาจากทางธนาคารกสิกรไทยด้วยนะฮะตอนที่โอลิมเพียดได้ทำการโอนเงินให้กับผมก็ได้ผมจะขึ้นรูปให้ดูที่ด้านซ้ายตรงนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นหลักฐานการจ่ายเงินที่ทางโอลิมเพียดได้ทำการโอนเงินให้กับผมจริงๆนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอยืนยันเลยนะฮะว่าโอลิมเพียดนี้ได้เงินจริง 100% นะครับตามหลักฐานที่ผมได้เพื่อนๆดูไปนี้เลยนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูไปจนถึงตอนนี้แล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับโอลิมเพียดนี้กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกโอลิมเพียดคลิกที่นี่นะครับก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วก็ทำการสมัครสมาชิกได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่รู้นะฮะว่าจะสมัครสมาชิกตรงไหนนะครับก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์สอนการสมัครไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกตามคลิปสอนที่ผมได้แนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ในการอัปเดตรายได้ที่ผมสามารถทำได้จากยิมมิเซอร์ในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ